สวัสดีค่ะวันนี้เรามาชวนชิมชวนกินนะคะข้าวต้มโจ๊กเลือดหมูนะคะอันนี้เลือดหมูนะคะอันนี้จะเป็นโจ๊กนะคะมาชิมมากินกันได้ค่ะวันนี้อยากจะกินกินข้าวต้มนะคะข้าวต้มข้าวต้มกับต้มเลือดหมูนะคะอยากกินแบบของเบาๆกินแบบโล่งคอนะคะนี่นะคะใส่พริกไม่เยอะนะคะอันนี้คือเรากินเองนะคะอร่อยมากเลยนะจ๊ะทานง่ายเลยค่ะนี่ค่ะต้มเลือดหมูนะคะกินแบบนี้นะคะมีตำลึงด้วยข้าวต้มเลือดหมูกับนี่ค่ะเราเลือกทีเดียวเลยค่ะข้าวต้มเลือดหมูควันค่ะกินได้เลยนะคะเราก็จะตักทีละนิดใส่ไปอร่อยไปเลยนะคะอร่อยไปเลยนะจ๊ะกินแล้วมันพอเราโล่งๆดีนะคะกินของเบาๆนะคะกินกับข้าวต้มเลือดหมูนะคะมากินกันค่ะข้าวต้มเลือดหมูข้าวต้มนะกับเลือดหมูนะคะเลือดเดียวกับข้าวต้มเลือดหมูไปเลยนะคะได้เราก็อาจจะรวมกันแล้วรสชาติอร่อยจ้ะอร่อยมากๆนี่ค่ะหมูนี่เลือดหมูอร่อยจริงๆแซ่บไปเลยค่ะนี่กับข้าวต้มเราก็รวมยอดเรียกว่าข้าวต้มเลือดไปเลยนะคะอร่อยมากเลยนะคะขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพนะคะตอนนี้ก็ฝนตกนะคะทำให้ร่างกายเราไม่สบายได้นะคะกินของแบบว่านิ่มๆ นะคะทำให้ร่างกายดีขึ้นนะคะทำให้ต้องไม่เสี่ยงนอนผมไม่ได้เลยกดน้ำนะคะเนี่ยอร่อยมากกินด้วยกันเลยค่ะเต็มปากหมดเลยนะคะเนี่ยดึงปั้นนี่ออกก่อนค่ะเพราะเราต้องทำงานนะคะคอมเมนต์ก็ตอนนี้หนักหัวหน่อยค่ะนอนหลับนะคะคอมเมนต์เยอะมากเลยค่ะแต่ว่าคอมเมนต์ทุกคนนะคะจะช้าหน่อยนะคะไปช้าหน่อยจะดูเร็วก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราต้องดูให้เกินเวลานะคะให้เลยนะคะที่เขากำหนดให้ส่วนมากก็จะดูคลิปจบถ้าเป็นคลิปเรื่องการกินดูจบหมดหรือว่าบรรยากาศหาปลาหรือตกปลาก็ดูยาวค่ะชอบดูยิ่งการที่ดูคลิปเกี่ยวกับช้างนะคะเกี่ยวกับช้างนี่นะเป็นคนที่มีชอบรักมากนะคะรักช้างมากนะคะก็ไปดูนะคะคลิปนี้เลยนะคะคลิปของนะคะดูว่ารักช้างเลยจ้ะค่ะรักเหมือนแบบลูกนะคะคลิปงานบวชของช้างคลิปอะไรนี่ค่ะดูไปจำเพราะว่าดูแล้วทำให้เราหายเครียดนะคะช่องที่ดูประจำก็คือช่องนะคะFamily สีทับไทยนะคะเป็นช่องที่ชอบมากนะคะชอบช้างทุกตัวนั่นแหละค่ะแต่ว่าเราชอบช่องนี้ดูประจำนะคะเพราะทำไมล่ะคะ
เราเนี่ยบูชาองค์พระพิฆเนศแล้วเราก็ชอบช้างไม่รู้ว่าทำไมจิตใจถึงรักช้างนะคะก็ใครไปติดตามช่องนี้ได้เลยนะคะสุดยอดการแห่นาคการบวชนาคอะไรพวกนี้เราได้รับบุญนะคะเรากลับไปชมดูนะคะดีมากค่ะอันนี้เราก็ทีนี้เดี๋ยวลูกต่อนะคะพอถ้ากำลังทำคลิปช่องนี้มานะคะการบวชนาคหรือว่านกเล่นกับน้องช้างอะไรเนี่ยจะเปิดไปดูก่อนเลยไม่ใช่ว่าไปเอาใจอะไรกันนะคะเพราะว่าใจเราชอบใจเรารักนะคะน้องช้างทุกเชื่อนะคะก็เข้าไปดูนะคะไปให้กำลังใจนะคะบางครั้งเปิดนะคะวิดีโอเนี่ยยาวไปเลยนะคะแต่พอเราทำคอมนะทำคอมเราก็ไปดูให้นะคะหากใครสนใจก็เข้าไปดูช่องนี้ได้เลยนะคะ Family สีทับไทยนะคะช้างพ่อใหญ่กับพายงามแล้วก็ทุกเชือกในช่องนี้นะคะไปดูได้เลยค่ะไม่ผิดหวังนะคะไม่ผิดหวังกินไปด้วยนะคะดูแล้วใครไม่ใช่แค่ถ้าลองไปเปิดดูจะรักช้างเหมือนกับเรียกจะเรียกส้มก็ได้เรียกนะส้มก็ได้นะคะเข้าไปแล้วก็จะเห็นว่าความประทับใจการเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะการสอนลูกนะคะให้รู้จักรักช้างให้รู้จักการที่เลี้ยงช้างอะไรเนี่ยนะคะเป็นครอบครัวที่ดีนะคะคือวัฒนธรรมของผู้ใหญ่ให้รักนะคะเคารพผู้ใหญ่นะคะไปเลยนะคะไปดูได้เลยจ้ะไม่ว่าสนับสนุนนะคะเพราะเราไปดูอยู่แล้วดูทุกวันนะคะก็วันนี้ก็เลยกินโจ๊กนะคะถ้ามาเดี๋ยวคอมเมนต์ให้เพื่อนนะวันนี้เมื่อวานไม่ได้คอมเมนต์เท่าไหร่เลยค่ะไม่หัวหนักๆตอนนี้ว่าดีขึ้นแล้วค่ะโดนฝนนะคะโดนฝนก็เลยหนักๆไปหน่อยนะคะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนขอปลอดภัยแค้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงนะคะเดี๋ยวจะคิดต่อนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ